เรียกว่าครื้นเครงสมดังใจพ่อรอนานแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะแม้ฟ้าฝนจะไม่ค่อยเป็นใจแต่งานนี้ลูกแจ๊ดและสมาชิกวงสปุกนิกปาปิยองกุ๊กๆจัดให้พ่อดมโดยเฉพาะจัดเต็มทั้งเพลงฮิตเพลงดังทั้งสนุกทั้งฮาโดยเฉพาะช่วงสำคัญที่ได้คนหน้าเหมือนวัดชวนชื่นลูกชายคนโตมาเป็นตัวแทนสวมบทพ่อดมเล่นมุกแปลงเพลงกันสดๆงานนี้ไม่เพียงระลึกถึงการจากไปของพ่อดมชวนชื่นหากยังเป็นโอกาสที่สมาชิกวงจะได้ทำหน้าที่มอบเสียงเพลงแทนตลกในตำนานอีกครั้งก็คิดไว้เขาคิดไว้กันอยู่ว่าจะย้ายเข้าไปข้างในหรือยังอยู่ข้างนอกอยู่จังหวะฝนจะหยุดแต่ที่คุยกันไว้กับพี่น้องคือยังไงก็ต้องรอฝนหยุดจะกี่โมงก็แล้วแต่เพราะว่าถึงคนจะหายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเล่นให้พ่อมันเป็นช่วงกลางโชว์ที่ผมไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแต่พ่อป่วยก็เป็นมุกของพ่อที่เป็นอยู่เซตกลางของโชว์ก็จะให้พี่ชายคนโตเนี่ยที่หน้าเหมือนพ่อที่สุดมาลิปซิงค์แทนพ่อแล้วผมจะร้องแทนพ่อและให้พี่ชายอ่ะเป็นคนลิปซิงค์ว่าเหมือนพ่อเล่นอะไรเป็นมุกของพ่อที่เล่นทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยบอกกันเลยว่าได้มาจากพ่อหมดทุกอย่างลูกๆทุกคนได้จากพ่อหมดเพราะถ้าไม่ได้จากพ่อทำไมทุกคนถึงเดินตามทางพ่อมาทั้งหมดนั่นแหละเป็นผมว่าเป็นสิ่งพิสูจน์แล้วไอ้พ่อก็ค่อนข้างตามเทรนด์เหมือนกันนะครับตามทำยุคสมัยใช่แต่ว่าก็ต้องให้เวลาแกแกะเพลงนิดนึงอย่างบางเพลงก็ค่อนข้างยากอย่างพี่แจ๊สก็จะถามว่าอ๋อเพลงนี้ร้องได้ยังเนี่ยเนี่ยซ้อมอยู่แกก็จะใส่หูฟังแกซ้อมแกอยู่คนเดียวในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเวลาพักที่โรงแรมแกจะหูเป็นคนที่ซ้อมหนักถ้าแกะเพลงอะไรเนี่ยพ่อแกจะซ้อมมาเป๊ะมากๆใช่เป็นคนที่แบบว่าขยันมากๆขนาดอายุขนาดนี้ก็ยังขยันนะขยันมากๆเป็นตัวอย่างที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างสำหรับนักดนตรีที่ดีคนหนึ่งเห็นแล้วเขาก็ใหม่ใหญ่ดีเก็บคำเดินกระทำยำที่ทำเหมือนถ้าไม่มีหูเข้าสู่วัยเลข8แต่ยังแข็งแรงเกินอายุค่ะวางไม่ได้ก็ต้องขอติดตามลูกชายออกงานเป็นประจำจากพระเอกลิเกสู่นักร้องลูกทุ่งและตลกอาชีพจนถึงช่วงท้ายของชีวิตพ่อดมยังถือเป็นสมาชิกคนสำคัญของวงสปุกนิกปาปิยองกุ๊กสะท้อนความเป็นคนไม่หยุดนิ่งหาสิ่งใหม่ๆทำอยู่ตลอดความผูกพันของครอบครัวยังเห็นได้จากไม่ว่างานเล็กงานใหญ่แจ๊ดชวนชื่นจะจัดให้มีช่วงของพ่อดมบนเวทีโดยเฉพาะไม่เพียงเพราะเชื่อว่าเสียงหัวเราะจะเป็นกำลังใจอย่างดีให้กับตลกวัยเกษียณหากการทำงานร่วมกันยังทำให้นักร้องดังได้โอกาสดูแลพ่อใกล้ชิดมากขึ้นผมเชื่อว่าแกมีความสุขนะแกมีความสุขเราเห็นสายตาคิดว่าแกมีความสุขแกมีคนหัวเราะซึ่งมากกว่าเมื่อก่อนซึ่งมันเป็นเฟสติวัลคอนเสิร์ตใหญ่ๆเขาได้ขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็ขึ้นไปในพาร์ทของดนตรีแล้วแกเป็นพ่อโดมอะอะไรแบบนี้ก็เลยแกเลยมีความสุขผมว่าเขาสุขฉีดเพราะว่าสมัยก่อนเล่นตลกกับรายการอีกแบบนะรายการก็เจอแค่คนปมมือคนที่มีคนหัวเราะไม่ให้อยู่แล้วกับเล่นตลกก็เล่นจริงๆให้คนฮาแต่อันนี้มันเป็นคอนเสิร์ตมันเป็นคนเฮวัยรุ่นด้วยอะไรด้วยแบบนี้ผมว่าเขามีความสุขอะแม้จะเป็นงานสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายยังมีศิลปินนักแสดงตลกและคนในวงการบันเทิงมากมายมาร่วมพิธีเช่นกล้วยและบอลเชิญยิ้มคอมชวนชื่นหนุ่มกัญชัยอาร์ตพสุทธิ์หนูมิเตอร์และนักร้องสาวบิวกัลยาณีโดยครอบครัวคณะชวนชื่นได้จัดสร้างเมรุลอยรองรับผู้ที่จะมาร่วมพิธีชาปนกิจซึ่งจะมีขึ้นบ่าย2 โมงวันนี้ค่ะสาวิตรีและฮิรัญวณิชไทย PBS รายงาน